ย้อนกลับไปเมื่อวันที่มีการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยค่ะปลายปีที่แล้วไปประชุมกันที่ขอนแก่นขอนแก่นจำได้ไหมครับวันนั้นตะลึงตึงเปิดตัวคุณแพทองธารชินวัตรอยู่ๆลุงโทนี่อยู่ๆลุงโทนี่ก็เขียนสคริปต์ให้ลูกอุ้งอิงค่ะแพทองธารไปปรากฏตัวในที่ประชุมใหญ่ค่ะในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยตำแหน่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอุ้งอิงโดยเฉพาะถูกต้องวันนั้นระดับนำหลายๆคนของเพื่อไทยก็ไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ว่าลุงโทนี่จะเล่นมุกนี้แล้วมีสปีกกิ้งของคุณอุ้งอิงบนเวทีในวันนั้นสุดยอดแล้ววันนั้นวันนั้นหั่งเช้งในตลาดการเมืองของเพื่อไทยพุ่งกระโชดเลยพลิกนะพลิกนะเขาบอกหลายคนเริ่มพลิกเกมเลยนะจากวันนั้นถึงวันนี้อุ้งอิงในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยได้ทำอะไรกันไปถึงไหนทำอะไรบ้างค่ะปรากฏว่าอยู่ๆเมื่อวานน้องอุ้งอิงไปโผล่ที่พรรคเพื่อไทยคือหาทุกครั้งที่เดินทางเข้าไปประชุมที่พรรคค่ะก่อนหน้านี้ประชุมผ่านซูมค่ะเมื่อวานนี้เข้าไปประชุมนักข่าวก็ถามมาทำอะไรน้องอุ้งอิงก็บอกว่ามาประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยและน้องอุ้งอิงก็ขยายความต่อว่าเป็นการประชุมเต็มรูปแบบครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ประชุมผ่านซูมไงสถานการณ์โควิดมันรุนแรงก็ประชุมผ่านซูมวันนี้ก็เลยเป็นการประชุมแบบเต็มรูปแบบและที่สำคัญเธอบอกด้วยนะการดำเนินงานต่างๆมันมีผลงานไปแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังหลังจากที่มันประสบสำเร็จผลแล้วจะแถลงข่าวนักข่าวก็ถามว่าไอ้เรื่องการมีส่วนร่วมและไอ้เรื่องนวัตกรรมเนี่ยทำอะไรกันไปถึงไหนมีอะไรพอบอกกล่าวกันได้ไหมความคืบหน้าให้รอให้รอคืบหน้าไปเยอะน้องอุ้งอิงก็บอกว่าคืบหน้าไปเยอะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาทำหน้าที่มีความคืบหน้าไปอย่างมากมากพอสมควรพูดได้แบบไม่อวยพักตัวเองเลยยืนยันว่าหากผลสำเร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้สื่อทราบก็ทำไปเยอะคืบหน้าไปเยอะสำเร็จผลเมื่อไหร่จะแถลงให้ทราบเดี๋ยวจะบอกทีนึงแล้วกันด้วยความเคารพจะสัมภาษณ์น้องอุ้งอิงคงไม่สามารถแต่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยทีมงานของเราต่อสายไปที่ผู้บริหารพรรคท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อไปดูอย่าไปเอ่ยชื่ออย่าไปเอ่ยชื่อไปบอกอยากจะรู้นะทีมที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเนี่ยมีใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างคำตอบที่ได้คืออะไรคะคำตอบที่ได้คือพรรคยังไม่เคาะรายชื่อคณะที่ปรึกษาผมก็งงเฮ้ยแล้วประชุมอ่ะก็ในเมื่อประชุมหลายรอบแล้วนะเขายังไม่ได้เคาะรายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมแล้วน้องอุ้งอิงบอกว่ามีการประชุมกันไปหลายครั้งแล้วน้องอุ้งอิงประชุมกับใครงงจิ๊บ